สดีครับเพื่อนๆชาวเว็บคลับไทยแลนด์นะวันนี้นะน่าจะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยเราจะมารีวิวบูปูตัวใหม่กับรุ่น Drag S Pro ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นใหม่นวัตกรรมใหม่จากค่ายบูปูเลยครับบอกเลยว่าเฉียบใช่ตัวนี้เป็นบูปู Drag S Pro เดี๋ยวมาดูกันนะว่าในกล่องชุดกิฟต์มีอะไรบ้างครับขอน้องก่อนได้ไหมได้นะเอาขอดูอ่ะขอยนโฉมอ่ะได้นี่ยนโฉมนะครับตัวนี้นะฮะเป็นชุดคิดนะครับผม Drag S Pro นะครับในกล่องก็จะมีตัวนะฮะตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นบิวอินในเครื่องนะฮะ 3,000 มิลลิแอมไม่ต้องใช้ถ่านเลยใช่ปรับไฟได้ตั้งแต่ 5-80 วัตต์ 3,000 เลยเหรอฮะใช่ 3,000 มิลลิแอมไม่ง้อถ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนนี่มาพร้อมกับนะฮะนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นปุ่มนะฮะคล้ายๆจอยสติ๊กนะฮะเลื่อนสไลด์เอานะเดี๋ยวเรามาบอกว่าฟังก์ชันของการใช้ตัวปุ่มอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของค่ายบูปูนะครับผมซึ่งจะมีในรุ่นของ Drag S Pro แล้วก็ตัว Drag X Pro ครับผมนะครับตัว Drag X Pro จะเป็นตัวที่ต้องใส่ถ่านก็มีแบ่งเป็น2รุ่นเหมือนเดิม S ไม่ต้องใช้ถ่านแบตในตัว X เนี่ยก็ต้องใช้ถ่าน180 1ก้อนเหมือนเดิมดูเนื้อตัวครับเรียกได้เลยว่าหล่อมากนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงปรับปรุงพัฒนาชิปเป็นชิปตัวใหม่ด้วยนะผมว่าดูดีไซน์เนี่ยแข็งแรงหนักแน่นกว่าเดิมแล้วก็ผิวสัมผัสนะฮะหนังที่ใช้เนี่ยรู้สึกดูพรีเมียมหรูหรามากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเท่มากเดี๋ยวแอดมินดูนี่แท้งก็เป็นตัวใหม่นะตัวนี้เป็น TPPX นะครับผมไม่ต้องเติมน้ำยาด้านล่างหรือเติมตรงไหนละเราเติมด้านบนเอานี่เขาบอกว่าไง paste นะครับ and slide to the left นะครับผมก็คือกดนะครับแล้วก็หมุนนี่จะเจอช่องเติมน้ำยาอยู่ตรงนี้นี่เขาเหมือนกับแบบทำมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะให้เหมือนกับโปรมากขึ้นเหมือนชื่อรุ่นนี่นะครับตัวแท้งเนี่ยก็สามารถใส่น้ำยาได้ที่5.5 มิลลิลิตรเลยครับว้าเฟี้ยวว่ะก็คือซ่อนด้วยซ่อนรูเติมน้ำยากันแบบใครเฮ้ยเติมยังไงวะใช่ถ้าไม่มีตัวนี้ดูดีมากนะเนี่ยใช่เห็นป่ะออกมาเป็นตรงนี้ก็ลองปิดดูปิดกันนะครับลองใส่ให้นี่ปิดก็เห็นไหมสวยทุกมุมมองโคตรเฟี้ยวอะเฟี้ยวนะนี่กดแล้วก็หมุนนี่กดแล้วหมุนนี่ใช่ไหมนี่พอเสร็จแล้วก็หมุนปิดครับสวยโอเคมาดูกันนะครับแอดมินเล่นตรงนี้ไปก่อนจัดไปครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวแดกนะกับน้ำยาค่ายแจมมอนสเตอร์โทษทีอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดกินใหม่ล่าสุดพร้อมกับต้องบอกเลยนะเน้นเลยนะฮะครับเป็นนิโคตินตัวใหม่ล่าสุดที่อนาคตเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยครับเป็นเขาเรียกว่าโทบาโกฟรีนิโคตินครับหรือเป็นตัว TFN นะครับผมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทางเขาเรียกว่าอะไร WHO นะเขาเปลี่ยนในเรื่องของมาตรการในการที่จะทำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้ใช้น้ำยาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารสกัดจากใบยาสูบก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะนี่Made with Tobacco Free Nicotine ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการบุหรี่ไฟฟ้าอีกแล้วครับผมไหนเจ้าบูปูแดกนะฮะมีนวัตกรรมใหม่ด้วยอ๋อตัวนี้เดี๋ยวบอกก่อนเปิดปิด5ครั้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนตัวสมาร์ทโหมดที่จะใช้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นใจเย็นๆพานอกออกทะเลใจเย็นๆดูก่อนว่าข้างในกล่องเจ้าตัวแดกเอสโปมีอะไรบ้างอันนี้คอยเป็นประเภทไหนฮะตัวนี้เป็นคอยใหม่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอย TPP นะฮะ DM1 นะครับผมค่าโอห์มอยู่ที่ 0.15 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาแถมมาให้จะเป็น TPP DM4 ค่าโอห์ม 0.3 แล้วปกตินี่ต่างกับ PNP ยังไงฮะ TPP ตัวนี้ต้องดูฮะเพราะว่าหนึ่งที่ผมเห็นนะคือเรื่องของการที่เขาเรียกจัดตัวเมทใหม่และจัดวางสำลีใหม่นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบให้มันสมูทขึ้นในตัวใหม่ล่าสุดเป็น TPP DM1 ใช่นี่ดีนี่ดูแอปดูช่องสำลีเห็นไหมนี่แอดมินเดี๋ยวเซฟเลยแกะดูเลยเป็นช่องสำลีแบบใหม่เป็นรูปแบบคอยแบบใหม่ ใช่สายชาร์จที่ให้มานะครับก็เป็น USB Type C นะครับรองรับระบบ Fast Charge เรียบร้อยนะก็เป็นMesh Coilนะตัวนี้เป็นMesh Coilนี่มี2ตัวนี่Mesh Coilเนี่ยถ้าพูดถึงMesh Coilก็จะเป็นคอยที่เป็นลวดแบบตะขัดใช่อันนี้ก็จะมี User Manual ให้นะฮะมันเป็นฉบับนี่นะไอตัวนั้นตัวคอยเบอร์อะไรฮะตัวนี้เบอร์ 0.3 ครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เป็น 0.15 นะครับตัวนี้เนี่ยปรับไฟได้ตั้งแต่60 ถึง 80 วัตต์เลยครับตัวนี้นะครับค่าที่เขาแนะนำนะครับ35 วัตต์ถือว่าครบทั่วเลยนะตรงคอยเนี่ยบอกรายละเอียดครบเลยใช่นะครับส่วนตัวนี้นะฮะที่เป็นตัว DMC 0.3 โอห์มนะครับก็ปรับไฟได้ที่เล้ง 32 ถึง 40 วัตต์นะครับโอ้รูซึมน้ำยานี้ใหญ่มากนะใหญ่เหมาะสำหรับสายควันเลยอยากลองแล้วใช่เดี๋ยวเราลองคอย 0.15 กับน้ำยาแจมตัวใหม่อันนี้ปรับไฟได้80 วัตต์ครับ80 วัตต์ใช่80 วัตต์เดี๋ยวแอดมินเติมน้ำยาก่อนตรงนี้ไม่ต้องเล็งนะครับง่ายมากใช่ใช่ง่ายจริงเมื่อกี้เหมือนจะแบบกำลังจะมองหาลูกเติมใหญ่นะไม่ดูว่าต้องเล็งไหมว่ามุมไหนดีเนี่ยใส่ลงไปเลยใช่ขอบอกนะทั้งเครื่องนะฮะทั้งอะตอมเนี่ยขอเรียกอะตอมเลยเพราะว่าสวยมากบอกอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าตัว Drag S Pro สามารถสูบได้ทั้งออโต้และก็แบบกดปุ่มซึ่งเจ้าตัวระบบเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นระบบ Dual เนี่ยนะสามารถใช้กับเจ้าตัว Drag X Pro ได้ด้วยนะครับเขาปรับนะฮะนี่ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างตอนนี้เนี่ยตัว Air Sensor เนี่ยเขาปรับให้สูงขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีการแบบเขาเรียกอะไรพัฒนาขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะรูลมนะครับสามารถปรับได้ถึง MTL นั่นคือปิดเลยดูดินะฮะเป็นวงแหวนหมุนนะครับเนี่ยคือแบบโอ้สวยมากนะเขาบอกขอบอกเลยว่าเย็ดเคถึงเวลายกเครื่องกันแล้วสำหรับสายชาวแดร็กนะใช่เนี่ยรูลมเนี่ยผมแบบประทับใจมากเลยนะฮะสามารถแบบสูบแบบ MTL ได้เลยนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็น all in one อย่างแท้จริงหรอใช่สามารถสูบกับฟรีเบสแล้วก็ซอนิกได้เลยขอสอบถามเพิ่มเติมครับตัวนี้สามารถใช้แทงเด็กแรดรุ่นก่อนได้ไหมได้ครับได้แต่ว่าจะไม่รับรองรับคอยตัวใหม่ก็คือถ้าอยากใช้ PNP เนี่ยก็ต้องเอาหัวเก่ามาใส่ใช่โอเคถ้าจะใช้เป็นตระกูล PNP นะฮะก็เอาหัวเก่าลองไหมได้มีไหมฮะมีหัวไหมดูก่อนโอเคมีครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะก่อนที่จะเติมน้ำยาขอยืมหัวหน่อยขอยืมหัวแดกหน่อยตัวนี้เป็นแท้งPNP แท้งนะเดี๋ยวนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเปิดปิดเครื่อง5ครั้งก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคุณจะมาดูโหมดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดคู่มือให้ดูมาแล้วนี่นี่ตัวนี้นะเฟิร์บเนี่ยปรับได้80 วัตต์นะครับเล่นได้2โหมดนะฮะเป็นสมาร์ทโหมดกับ RBA โหมดใส่ได้ไหมนะครับผมเอ็ดมินลองใส่ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับมีระบบป้องกันนะฮะทั้งหมดเนี่ย7เขาเรียกว่า7 protection เลยนะครับผมใส่ได้ครับใส่ได้ใช่ไหมได้ก็สามารถใช้แท้งของ PNP ได้นี่เดี๋ยวดูความแตกต่างนะฮะตัวนี้จะเป็น PNP Port Tank นะครับตัวนี้จะเป็น TPPX นะครับผมนี่จะมีสกรีนตัวนี้ด้วยโอ้สวยเลยนะดูโปรมากเลยนะดูน่าใช้แบบใช่ลืมบอกไปว่าเปลี่ยนดิฟได้ด้วยนี่เป็น810นี่ดิฟไซส์กูลเลยนี่ใช่ไซส์กูลเลยนี่แสดงว่าเปลี่ยนดิฟได้คอยรูซึมน้ำยาใหญ่ขึ้นแล้วก็ดิฟก็ใหญ่ขึ้นใช่ถูกต้องผมว่ามันต้องแจกมากๆใช่เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวนะครับเป็นกลิ่นใหม่4กลิ่นของค่ายผู้ผลิตแจมมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Lemonade Monster นะครับมี4กลิ่นกลิ่น Strawberry Lemonade Watermelon Lemonade Blueberry Lemonade แล้วก็ Pink Lemonade ส่วนที่เราลองก็จะเป็นStrawberry Lemonade แอดมินช่วยผมเติมยาใส่นิดนึงแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะใช่เพราะเรากำลังจะได้ลองนิโคตินแบบใหม่นิโคตินที่เขาเรียกว่าเป็นนิโคตินที่สะอาดใช่สะอาดมากๆนะครับไม่ได้กั่นมาจากตัวใบยาสูบ บันทึกประวัติศาสตร์นะใช่แล้วก็พัฒนามาจากอีกระบบหนึ่งอีกขั้นหนึ่งของซอสนิโคตินครับนะครับเป็นนิโคตินทาบาโกฟรีพูดผิดทาบาโกฟรีนิโคตินโทบาโกฟรีนิโคตินก็คือเป็นนิโคตินที่ไม่ได้สกัดจากใบยาสูบนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวผมระหว่างเติมน้ำยานะฮะกดเปิดปิดเครื่องนะครับด้วยได้เปิดกล่องมา5ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5นี่ขึ้นบูปูแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยปรับไฟได้ตั้งแต่5จนถึง80วัตต์คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะมีหลายๆอย่างนะที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ใช่กดล็อกปุ่มนะครับ3ครั้ง1 2 3อ๋อยังไม่ได้ตัวนี้ถ้าจะล็อกปุ่มเนี่ยต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับการเปลี่ยนโหมดนะฮะที่จะใช้ตัวสมาร์ทบัตทอนเนี่ยต้องกดตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่ปรับวัตต์นะเนี่ยตัวนี้นะตัวที่ปรับวัตต์นะกดค้างพร้อมกัน1 2 3นี่มันจะเป็นเซตติ้งนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นเซตติ้งนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับนี่นะสวิตช์ใช่ไหมฮะเราก็กดเข้าไปนะครับอันบนนะครับจะเป็นล็อกนะครับหมายนะช้าไปนิดนึงอันบนจะเป็นล็อกอันล่างจะเป็นเปิดปิดเราเลือกไว้ที่เปิดปิดนะเพื่อที่จะมาใช้ตัวนี้กดค้างไว้1 2 3 4 5เรียบร้อยตอนนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้ละครับตัวสมาร์ทบัตทอนคราวนี้เราเลื่อนนะชึบปิดเลยอ๋อต้องเข้าไปเปิดระบบมันก่อนสมาร์ทบัตทอนนะใช่นี่แล้วตัวนี้นะพอเราเลื่อนตัวสมาร์ทบัตทอนไปทางซ้ายปุ๊บเปิดเลยเฮ้ยนี่เป็นตัวแรกไหมฮะที่มีสวิตช์เปิดปิดที่ไม่ต้องกด5ครั้งเนี่ยตัวแรกครับตัวแรกนวัตกรรมใหม่นะฮะเป็นตัวชิปใหม่นะครับเป็นจีนี่3 Drag S Pro ใช่นะครับเปลี่ยนโหมดนะกด3ครั้งนี่นะครับเลื่อนลงมาที่โหมดนะครับกดนะครับก็จะมีโหมดให้เลือก2โหมดก็คือสมาร์ทแล้วก็ RBA ครับก็สาย DIY ก็สามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนี่นะครับสวิตช์ตัวนี้นะฮะด้านบนเนี่ยเลือกเป็นตัวนี่นะตัวล็อกกับไม่ล็อกครับนะครับเราก็เลือกปุ๊บนะครับผมคราวนี้ปิดตุ๊บกลายเป็นล็อกฮะเอ้ยเดี๋ยวนี่ตัวนี้กลายเป็นล็อกนี่อันล็อกละก็จะเป็น S ขึ้นมาให้เห็นพอเลื่อนอีกทีหนึ่งปุ๊บเป็นล็อกเลยเย้นะครับพอถ้าใช้เป็นตัวล็อกนะครับเราจะเปิดปิดเครื่องตัวนี้โดยกด5ครั้ง1 2 3 4 5เห็นไหมครับชิปแม่งอัจฉริยะขึ้นเยอะมากนะโคตรเฟี้ยวเลย1 2 3 4 5ครับถ้าสำหรับคนที่ต้องการเอาปุ่มตัวสมาร์ทเนี่ยนะฮะสำหรับล็อกก็คือแค่เลื่อนตรงนี้นี่ล็อกได้เลยเดี๋ยวเราทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกไหมนะน่าสนใจมากนะเดี๋ยวทำเป็นแบบว่าวิธีเปิดปิดแบบใหม่นะได้นี่เราน้ำยาน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วโอเคจัดไปฮะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนครับเลื่อนปุ่มครับนี่โอ้ยเฟลสัตว์เดี๋ยวเรามาดูการปรับรูลมนะฮะหมุนอย่างนี้เลยนี่คือรูลมโล่งสุดครับนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมรูลมโล่งสุดนี่นะอันนี้คือรูลมปิดนี่ปิดเลยปิดแม่งเลยสำหรับดูดซอนิกครับตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวเก่าเป็นแบบนี้เป็นสลักเป็นสลักด้านหลังโอ้โหตัวนี้เรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดสวยเดี๋ยวมาเทสนะครับเจ้าตัว Drag S Pro กับน้ำยา Lemonade Monster ที่เป็นตัวนะฮะ Tobacco Free Nicotine นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกตัวสั้นๆเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถไปอ่านบทความได้ที่VAPECLUBTHAILAND ครับผมเราลงบทความไว้แล้วสำหรับเจ้าตัว TFN ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์บทความเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับไม่ต้องวนหานะฮะว่ารูเติมน้ำยาอยู่ไหนนะเพราะมันซ่อนเอาไว้ใช่ว้าแม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะนี่แม่เหล็กโคตรดีเลยดูดหนึบมากเลยแอดมินลองเราที่80วัตต์มั่งเลยเปิดรูลมสุดนะครับผมตัวนี้นะสำหรับน้ำยาสตรอเบอรี่เลมอนเนดนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนิก3นะตัวนี้0.3มาแล้วนะเอาละเว้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นแอดมินชาวบ้าน1ชาวบ้าน2มาไหมฮะชาวบ้าน1ชาวบ้าน2รอไหมฮะน้ำยาใหม่ล่าสุดจากค่าย Monster แหละเย็ดเคเฮ้ยมันจ่ายไฟเร็วขนาดนี้เลยเหรอฮะผมไม่ทันได้ยินเสียงวูบเลยอะเชี่ยช็อก อ่ะแอดมินเนี่ยแอดมินร้องแอดมินร้องพูดไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยหอมว่ะหอมมากเลยอ่ะคนลุกคนลุกคือแจ่มเฮ้ยเชื่อใจไฟเร็วมากไม่มีมุกครับหรอเป็นไงบ้างครับโอ้โหอร่อยมากหรอใช่คือกลิ่นต้นนะสตรอเบอรี่แบบมาแบบหอมๆแล้วปลายด้วยเลมอนเนดแบบชัดๆเลยมันมีความเหมือนน้ำดื่มแบบสุดๆไปเลยอ่ะพอจับคู่กับแดงกรอบใช่จริงนี่ไม่เย็นนะฮะเย็นไหมไม่เย็นไม่เย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมขอลองบ้างโอ้มันเหมือนมีความเย็นนิดเลยผมแอบเห็นเนี่ยมันมีน้ำแข็งอยู่นิดนึงใช่มันมีความเย็นอยู่นิดเดียวนิดเดียวเหรอใช่ถ้าเราแบบถูกเพลินๆแบบไม่สังเกตอะไรก็จะไม่ได้เห็นตัวนี้ฟิวสูบฟิวสูบพอแล้วพอแล้วครับมันนี่แม่ฟิวสูบมันเดี๋ยวมาลอง80 วัตต์นะโอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนนี่เคลียร์พับกดตัวนี้นะกดปุ่มยิงไฟกับปุ่มนี่ลบนี่ตัวนี้จะเป็นเคลียร์พับว้าวดูดแบบออโต้นะครับดูดแบบออโต้นะนี่โอ้ยเชี่ยเซนเตอร์โคตรดีน้ำยาโคตรดีจ่ายไฟโคตรดีดีหมดเลยเชี่ยน้ำยาเลยสัตว์เฮ้ยนี่โอ้โหนี่มันตัวท็อปนี่มันตัวท็อปจริงๆนะดูดแบบออโต้นี่แบบโคตรเปรี้ยวเลยเนี่ยโอ้นี่มันปีศาจบอกเลยนี่มันเทพชัดๆบอกเลยวันนี้หลายๆอย่างนี้เราลองนะตื่นเต้นมากโอ้ผมบอกเลยนะเจ้าตัว TFN นิโคตินตัวใหม่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความลื่นนะมีความโอ้โหลื่นมันทำให้กลิ่นน้ำยาไม่รู้กลิ่นน้ำยามันแบบคืออธิบายไม่ได้จริงอธิบายไม่ได้ซื้อไปลองซื้อไปลองจัดไม่อร่อยนะต่อยแอดมินเลยไม่อร่อยให้ต่อยแอดมินพิมเลยบอกว่าไม่ดีพิมบอกกระจอกยอมไม่ด่าเลยยอมไม่ด่าเลยกระตอกเดี๋ยวผมลองแบบกดปุ่มนะฮะโอ้มึนนะนิโคตินไม่ใช่นิโคตินนะฟิลลื่นบอกเลยนิโคตินเนี่ยนิ่มมากนิ่มแต่สูบไปแล้วเนี่ยตึบเย็ดเคเย็ดเควันนี้แม่งแบบปฏิวัติวงการว่ะใครดูคลิปรีวิวเราบอกนะนี่จับได้แล้วว่าแบบแจ่มแบบโอ้โหเฮียโอ้โหแอดมินครับแอดมินมันร้องครับมันร้องร้องเลยครับร้องครับเราไม่โดนป้ายยาคนเดียวใช่เชี่ยอร่อยครับดูดได้ทั้งวันไม่เลี่ยนด้วยเชี่ยมันเข้าคอนะถ้าเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำผลไม้ในค่ายของมอนสเตอร์เวฟแลบเลยนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฉีกวงการเลยไม่รู้เราจะสื่อสารให้แบบทุกคนบอกนะความเย็นนะครับอยู่ประมาณ1มันไม่ได้แบบเย็นแบบเย็นเจี๊ยบนะความเย็นมีความเย็นนิดนึงเย็นอยู่ประมาณสัก1 เต็ม 5คือสูบแล้วแบบอร่อยอะกลมกล่อมไม่ว่าจะสูบแบบออโต้นะหรือว่าแบบกดปุ่มจ่ายไฟสมูทเหมือนกัน Drag S Pro โอ้โหจัดให้ไม่ผิดหวังมีทั้งหมด7 สีนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยขิงแรงๆเลยนะฮะคอยใหม่นะครับ 0.15 แม่งก็จ่ายไฟโคตรดีเลยนะคือผมไม่อยากให้จบคลิปเลยอยากเล่าแบบยาวๆให้เดี๋ยวจนกว่าทุกคนจะเชื่อเดี๋ยวเราจะมารีวิวกลิ่นของตัวเนี้ยมอนสเตอร์ตัวLemonadeเนี่ยLemonade Monsterนะเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีหนึ่งครับนะฮะพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะนี่ซอนิกด้วยมีซอนิกด้วยเดี๋ยวจัดให้หมดเลยเดี๋ยวจะมาแกะนะฮะแกะกล่องทุกกล่องของตัวค่ายใหม่นะฮะน้ำยาตัวใหม่ของมอนสเตอร์ตัว Lemonade Monster ครับผมนะอันนี้เป็นซีรีส์ Lemonade เป็นซีรีส์ Lemonade ครับนะครับผมเครื่องดีน้ำยาแจ่มใช่ตัวซอนิกก็เปลี่ยนนะครับนี่ไม่ใช่ซอนิกแล้วนะครับต้องเรียกว่าเป็น TFN แล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น Made withโทบาโก้ฟรีนิโคตินครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะอยากให้ลองจริงๆอย่าชะล่าใจนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะใครไม่ได้จับจองรอบแรกน่าจะโอ้โหเสียใจนะครับถือว่าเสียดายมากจริงนะครับตัวนี้มีทั้งหมด7 สีนะฮะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะช่วงนี้เนี่ยควันก็จะท่วมห้องหน่อยน้ำยาแม่งอร่อยนะเครื่องแม่งก็ดีไม่รีวิวแล้วผม ขิงกันเดี๋ยวต้องโอนน้อยออกนะใครเอากลับบ้านสำหรับตัวรีวิวผมไม่ยอมนะตัวนี้ตัวนี้ต้องมีแย่งชิงนะโอนน้อยออกนะโอนน้อยออกโอนน้อยออกแบ่งเวรมั่วแล้ววันนี้รีวิวบอกเลยไม่มีแล้วตะคงสคริปอะไรเนี่ยหลังจบคลิปนี้นะฮะน้ำยาตัวLemonade Monster ของค่ายแจม Monster ก็เข้าเรียบร้อยละก็พร้อมจำหน่ายเครื่องพร้อมจำหน่ายฮะมี7สีบอกเลยตัวนี้นะฮะขิงแรงๆแสดงว่ามีต้องมีคนจัดไปแล้วสิต้องมีคนหวดแล้วนะครับคนที่หวดแล้วเนี่ยมาดูคลิปนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวรัดคิวเลยตัวนี้เดี๋ยวรัดทุกตัวคนที่ดูแล้วเนี่ยไอ้คนที่หวดของไปแล้วน่ะตอนนี้เนี่ยอมยิ้มแล้วนะใครที่ซื้อของไปแล้วเนี่ยมาขิงให้เพื่อนฟังหน่อยว่าแอดมินเนี่ยพูดเกินจริงหรือเปล่าคนที่มาขิงแสดงว่าดูคลิปจนมาถึงตอนนี้เราเปื่อยเลยวะเนี่ยใช่คลิปนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ตรงนี้ครับผมนะครับเพื่อนๆสามารถนะฮะเข้ามากดนะฮะสั่งซื้อหรือกดสอบถามนะครับช่องทางไหนบ้าง IG Line แอดFacebook อ๋อ Line แอดถ้าสอบถามที่ Line แอดสอบถามแต่ว่ารูปไลฟ์สไตล์อะไรลงที่ IG นะครับข่าวสารอะไรก็ลงที่ Facebook โอเคตามนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินด้วยครับผมนะฮะเราหวังไว้ว่าสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีคน Subscribe เราเนี่ย 100,000 คนก็อีกแค่ 95,000 นิดเดียวนะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ